สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับแม่มริพัวบ้านๆอีกเช่นเคยน้องพี่น้องเนาะมื้อนี้แม่สิมกไข่ปลาไข่ปลาอย่างเดียวเลยพี่น้องไข่ปลาคอมุ้ยสุดยอดเครื่องครับพี่น้องตะไคร้พริกแห้งแล้วกับผิวบะกูดนิดนึงอ่ะมาเมืองกันเกลือผงนัวมื้อนี้ใส่กระทะไฟฟ้าพี่น้องผงนัวไข่ปลาล้วนๆพี่น้องนานี่นาปลาไข่ครับผมใส่ผักอีตูลงไปพี่น้องน้ำหยอดลงไปนิดนึงพี่น้องจะปักบ่เสียป้ากว่าไหมอ่ะเร่งไฟขึ้นหรือเปล่าปิดไฟด้วยนะเปิดนะปิดไฟออฟออนนี่อ่ะเดี๋ยวมึงความมั่นพี่น้องอุ้ยป่าพี่น้องมีแต่ไข่ป่าอย่างเดียวเลยไข่ปลาคอหาซื้อบ่ได้เด้พี่น้องต้องซื้อปลามาแต่แม่ก็มาครัวเองก็ได้ปลานี่ใส่ความบ่แม่เส้นใส่ทั้งไทยใส่ทั้งกันพริกฟ้าไปครับพริกฟ้าไปครับผมมกง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งเฮาแม่เนาะแกงหน่อไม้ความโอ้โหพี่น้องหอมสุดยอดเลยไข่ปลาเป็นร่อนๆเลยพี่น้องสุดยอดกับเขาปิดฝาไว้แป๊บนึงสิตำบักทั่วพร้อมพี่น้องวันนี้บักทั่วงามๆก็จะออกมาขายมัดละ10 บาทตำบักทั่วพร้อมต้มปนพี่น้องปิ่งมันสิน่าได้กินโอ้ต้มเอาเลยดิเฮ็ดก็เก็บเองเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกก็มีกับเฮ็ดเฮ็ดก้อนเฮ็ดดินเฮ็ดก้อนเฮ็ดดินสิปนใส่กันเลยพี่น้องเฮ็ดปวกได้ประมาณน้องดีมันเอาน้ำใส่ข้าวโพดได้ประมาณ5-6ดอกนี่ล่ะเฮ็ดปวกเฮ็ดก้อนก็มีปวกน่ะเดี๋ยวต้มน้ำก่อนปิ่งมันน่าได้กินครับกีมันน่าได้กินมันหลายโพดนะต้มใส่น้ำปลาแดกกันเลยแม่นเดี๋ยวสิปลาแดกคือต้มปนปลาเนี่ยคือจะต้องต้มปนปลานี่พี่น้องน้ำหลายเอาน้ำออกก่อนเพราะว่าน้ำเขาบ่ได้ใส่ยังอยู่แล้วใส่จะปนนิดนึงใส่ลองคลุกน้ำเฮ็ดก็หลายแล้วเลยเห็นหลายกว่าเก่าตกปนปนเฮ็ดปวกเฮ็ดกอพี่น้องปีนเฮ็ดตาแลนาแดงโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้สวยงามพี่น้องใส่น้ำอีกสักหน่อยพออ่ะเอาพายุตูลงไปอีกเนี่ยแม่เปิดจุ๊บมาเนี่ยคุณอ่ะคุณเนี่ยมึงไข่ปลามันก็เริ่มสุกครับผมวันนี้มีจะเมนูแซ่บๆเลยเนี่ยปนเห็ดมกไข่ปลาแล้วก็ตำหมกทั่วพี่น้องสุดยอดสุดยอดของแซ่บอีสานบ้านเฮาเดี๋ยวไปกินข้าวเสาน้ำกันพี่น้องหอมเลยหอมเนาะหอมครับพี่น้องหอมมึงเนี่ยเมนฝนตกไปใจบ่ได้เลยทานนางเพิ่นฝนตกฝนตกไปนั่งตาบ่เนี่ยหอมแดงน่ะหอมแดงได้อยู่เดี๋ยวปั่นนวดสิปนเห็ดปนเห็ด
เป็นคนละเมนูรังสรรค์อู้หูหอมมากๆมันร้อนไข่เดือดนะอ้วนอ่ะร้อนไข่พี่นะเติมน้ำอีกไข่ปลาคอได้นี่จำนะนะไข่ปลาคอย่างเดียวคืออะไรว่ามากบ่อือก็คอยซื้อมือนั่นนะนี่จะนี่จะไข่มดสุดโตอืมไข่มดสุดโตเลยสุดยอดพี่น้องฟ้าใบจะทาปะเป็นฟ้าใบมันซุปครับเรียบร้อยแซ่บๆน้ำกันครับผมบ่มีใส่ด้วยนี่นี่บ่แม่นี่จะไข่นี่จะไข่อืมพ่วงไข่มันซุปเห็ดบัดนี้พี่น้องปนๆตัวไหนก็เอิ้นจะชุบปนวนจะป่นให้ดูพริกบักพริกเขาก็ต้มลงไปกับเห็ดเลยดอกเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดกลอขายซื้อได้เพราะเห็ดได้พี่น้องเออสุดยอดอันนั้นแกงใช่ป่ะใช่อันนั้นบ่ล่ะเนาะก็สิต้มนี่ล่ะตํามันแหละหอมกี่แล้วเออๆๆควันๆอันนี้ตําใส่กันมันแห่งหมื่นมันมาเป็นปีงมาเลยหมื่นไปเก็บค่าเดียวได้หลายครับพี่น้องเก็บอยู่ในดอนปูตาตำคลุกเลยตำคลุกเลยข้ามเข่าคุยมันโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องบ้านนี่ก็จะแกงด้วยว่าเด็กแกงมื้อนี้ได้ปนสิแกงก็ได้ด้วยเนี่ยแต่ว่าอยากปนอยากปนตำตำอันนั้นคุณอันมันมีกระสิตำทั่วตำอย่างเดียวข้าวเห็ดใส่เลยข้าวต้มใส่น้ำปลาพี่น้องกีมันกระตำง่ายกว่ากันงั้นแต่ว่ามันมันแห้งง่ายเลยกินอืมสิน่าสุกเห็ดเนาะมันมันไม่เน่าเลยมันปนคือกันล่ะครับอันนี้ฮะปนปลาจีปนปลาอืมนี่เวทเพิ่งกินรู้ร้ายเพิ่งแกบอกว่าอยากเพิ่นไปใส่ละเพิ่นบอกมันกินเขาใช่ยามรอบเต็มโคกพี่น้องกระเด็นเด้ตำบักถั่วตำบักถั่วใส่พริกแห้งพี่น้องบักถั่วต้นเห็ดสุดยอดแล้วมันเนี่ยมันหมื่นดิหอมผักชีนำมันลงไปก็หันจะหอมแดงนั่นแหละนี่ใส่อีกเพิ่มความหอมผงนัวใส่หลายแสบหลายเอาคือว่าออกเปียกกว่าปลาแดกน้ำปลาต้มใส่ละตาบ้าแห่งใส่อีกเพื่อความแสบนิดหน่อยซ้ำนี่ก็แซ่บเลยพี่น้องสุดยอดหอมปีกแห้งหอมอื
ยอดสุดยอดก็ต้องซิมเลยปีนี้คือคนนี้เพราะว่าปีนี้คือเดือดร้อนซิมมึงเพียงใดจวดพานพี่น้องตำตัวหาเผาไปเลยตำบักถั่วแซ่บๆน้องกันมานี่พี่น้องป้าๆไปกินข้าวเดี๋ยวให้น้องบีตำตัวข้าเดียวหิวแล้วหิวแล้วมาๆพี่น้องกินข้าวตามกลางสายฝนอีกเช่นเคยพี่น้องสายฝนสายฝนสายฝนโปรยปลายอีกเช่นเคยบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศอันสดชื่นอันเขียวขจีปนเห็ดใส่หั่นแล้วเนี่ยกับแบงขวดอ่ะใครใครใครมกใครปลาสุดยอดปนเห็ดมกใครปลามามาแซ่บๆน้ำกันเยอะตำบักถั่วมาพี่น้องตำบักถั่วมามามาแซ่บแซ่บแซ่บน้ำกันไปขอไปนั่งน้ำไม่ต้มกับนี่พี่น้องเดี๋ยวมือแรงแกงสิแกงมาย่าไปนั่งข้างร้านพุ่นบอนพุ่นนี่เป็นเก็บผักกระถิ่นนั่นเดี๋ยวผักกระถิ่นตำมะพร้าวบอกคือที่มานั่งทานก่อนมาแม่ได้หรอมาแม่กินข้าวเสาร์เหมือนกันพี่น้องแซ่บแซ่บจวดๆนั่งไงแบนมาแซ่บๆน้ำกันยังไม่อีกที่เลยว่านตุ้งเวียดมาเลยนางไข่บักไงนึงมาแซ่บๆน้ำกันแซ่บน้ำกันจำเอาจำเอาเดี๋ยวคุยนั่นสิเมื่อก่อนก็ได้ข่าววัดบ่
บรรยากาศบ้านเฮาออกทุ่งออกท่าพี่น้องฝนตกฝนตกบ่เศร้าบ่เนี่ยอายมันฝนให้ก่อนอายมันฝนมาบ่มันร่มลมครับร่มแล้วมันร่มแฮ่ดีตัวไฟบ่สดบ่แล้วมันพูแล้วมันก็เจ้ากินมันมันมันดื้อสาไปเออแล้วมันขอทํามันฝนมันเพิ่มมันก็สิเพิ่มขึ้นบ่เพิ่งบ่เพิ่งจังไดก็บ่เพิ่งคนจังแบบ2คนท่านเสียไว้เดี๋ยวไปฟังมึงน้องกระหน่ำบ่ว่ากำลังสิมาเอิ้นกำลังเฮียมว่ามีด่านในลมกูยามนั้นแฝกเลยลมลมกับฝนมานํากันบ่ได้ยินหยังบ่ได้ยินหยังเลยรับสบายนั่นคือบ่แม่นเด้อเดี๋ยวกูจะได้ยินน่ะบ่กูก็ว่ามันเป็นแนวอื่นหั่นน่ะเบิดที่นอนหลับเซ่จนแบดเบิดป่าห้องก็ทันจักมันก็เคยเปิดก็เคยเนาะเรียนมันเรียนมันร่มถึงนั้นห้องเควงเขาโอ้วะเป็นพอกว่าแบ่งเสียงนาไว้ได้ไหมไม่ได้ออกมาได้เลยไปแล้วเอามากล้องมากินฟันก่อนกินด้วยยอดเลยนะให้แล้วท่านกินมาเต็มหัวไปขาไปอย่างนั้นกินเลยมาเสียบเสียบพี่น้องนี่แหละบรรยากาศอีสานบ้านเฮาคนเฮ็ดแซ่บขนาดคนเป็นดอกได้โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิกวนบ้านแซ่บ